ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมนะอยู่ผมนะเกมใหม่ไม่ใช่เกมใหม่สิครับผมเป็นเกมที่ภาษาไทยมันมาแล้วนะฮะถ้ามีภาษาไทยแนวแบบนี้น่าเล่นมากนะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษมันเล่นยากนะชื่อว่า Lost in Blue นะก็เปิดโหลดสตอร์ไทยในภาษาไทยด้วยนะครับผมเนาะชีวิตรอดจากเครื่องบินตกนะตอนนั้นก็ภาพมันสวยนะแต่ว่าพอมีภาษาไทยแล้วนี่มันคือน่าเล่นมากครับผมก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้เล่นกันนอกจากเกมแนว Turn Based แล้วนะฮะเนี่ยก่อนแนวนี้เลยครับผมที่ผมว่าเล่นได้ยาวๆเนี่ยสำรวจยาวๆเอาไปเล่นติดมือถือไว้นะติดมือถือไว้เอาไปเล่นกับรอแฟนไปซื้อกับข้าวรอคนทำอะไรหรือไปรอหมอหรือรองานหรือรออะไรสักอย่างเนี่ยก็เอาอันนี้ไปเล่นได้ภาพมันสวยเนี่ยเรามีภาษาไทยเราเล่นได้สบายเนี่ยเข้าใจง่ายเลยตอนนี้ผมนะว่าเฮ้ยตอนนี้เลือดเราไหลอะไรเงี้ยหยุดไหลแล้วอะไรเงี้ยวิ่งมะพร้าวอยู่ไหนกระหายน้ำก็กดตรงนี้นะผมใช่ไหมคนข้าจะแปลภาษาไทยได้ดีมากเนาะกระเป๋าเนี่ยนี่มีอะไรบ้างเนี่ยแตะไปนะความอิ่มความกระหายมีบอกหมดเลยเนี่ยพอเป็นภาษาไทยแล้วมันก็เล่นง่ายขึ้นมากเนี่ยภาพนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะสวยแล้วส่วนใครที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนก็ฟินได้เลยใครที่ไม่เคยเล่นก็โชคดีหน่อยครับไม่ต้องไปแปลภาษาอังกฤษทรานสเลทให้มันยุ่งยากนะฮะนี่ฮะเราเล่นในจอคอมนี่เล่นในบูสแต็กนะฮะแบบโอ้โหภาพใหญ่ๆเนี่ยภาพสวยมากเลยตัวใหญ่ๆเนี่ยนะแม้ผมภาษาไทยเรามาดูภาษาไทยค่อนข้างจะดีนะฮะนี่เจอพวกกายพันทุบด้วยครับผมทุบด้วยไม้พายทุบด้วยไม้พายนะฮะอย่างกับ Walking Dead นะฮะพอไปภาษาไทยแล้วนะฮะไปท่านพ่อเดินไปค้นหาผู้รอดชีวิตคนอื่นเห็นไหมเนี่ยมันง่ายครับไม่ต้องแปลแล้วนะพอดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นเลยเกมนี้ดูดีขึ้นมาเยอะเลยครับผมนะเห็นไหมดูขึ้นมาแบบน่าเล่นมากๆเนี่ยแนะนำนะใครมีคอมเล่นในคอมนะสนุกดีโอ้มากันฟูงเลยวะแตะก่อนอันดับแรกเปิดก่อนเปิดก่อนให้เปรียบเปิดก่อนเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้ตัวใหญ่อุ้ยมีขวานโอ้เรียบร้อยเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับเราคิดว่าเราตายแล้วมีคนมาช่วยครับผมเป็นไงพอมีภาษาไทยก็แจ่มขึ้นมาทันทีเนี่ยอัปเกรดนี่ครับผมน่าเล่นมากเหมือนดาโดเรนโก้เลยนะแต่เป็นอินแบบแนวนึงนะนี่ครับผมแจ๋วเนี่ยสนใจไหมสนใจไหมเนี่ยน่าสนใจอยู่นะเนี่ยตามเจนไปที่แคมป์ชั่วคราวของเธอโอ้โหแปลแบบโคตรดีเลยเนี่ยอ่ะมาแล้วครับหยิบเลื่อยไฟฟ้าตรงนั้นแล้วช่วยฉันเก็บกวาดบ้านหน่อยได้เลยแต่พยายามทำอะไรโง่ๆนะคุณก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกกายพันธุ์วิแปลดีครับแปลดีงานคุณภาพนะเกมนี้แต่ภาษาไทยมันโอ้โหกว่าจะมาโคตรนานเลยพอภาษาไทยมานี่คือแจ่มมากเลยเนี่ยนี่เล่นมือเดียวเขาต้องเล่นต้องตั้งปุ่มนะนี่เล่นมือเดียวก็ลำบากหน่อยนะผมไม่ได้ตั้งปุ่มนะเพื่อความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะก็มาบอกว่าภาษาไทยใครไม่เคยเล่นแนวนี้ภาษาไทยก็นี่แหละครับผมขนาดผมยังชอบเลยนะฮะตอนแรกมันไม่มีไงภาษาไทยมีแต่ภาษาอังกฤษคือเกมมันน่าเล่นแหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไงมันแปลลำบากคุยกับเจนครับผมนี่คอยเตือนคอยตื่นตัวไว้ยังมีพวกกายพันธุ์ข้างนอกเยอะนะฮะเจนก็แนะนำเนาะอ่ะเก็บกล่องนะฮะต่อไปก็ซ่อมรั้วไฟฟ้าไปเนี่ยไม่งั้นพวกกายพันธุ์จะมาเนาะเหมือนซอมบี้นะจะมานะผมรายงานกับเจนเนี่ยมันง่ายนะพอมีภาษาไทยแล้วทำอะไรก็ได้สบายสบายโหลดในสโตร์ไทยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงขออภัยด้วยนะพอตัวเองเป็นหวัดก็เสียโควิดใช่ไหมเลยนะเก็บไรเฟิลกำลังอ๋อไรเฟิลนี่ไงจำจัดกายพันข้างนอกไปเลยครับรออะไรนะงานถนัดอยู่แล้วครับผมมานะฮะเล่นเมาส์เดียวนะฮะไรเฟิลนี่มีกี่ลูกนะนี่เลือดเราอยู่ขวามือนะพลังของเรา
หมดยังหมดยังลูกพี่หมดแล้วครับผมโอ้โหบิ๊กฟุตมาว่ะพี่บิ๊กมาว่ะเจอพี่บิ๊กเจอพี่บิ๊กยัดโอ้โหตกใจหมดนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะฮะปั่นไฟเร็วๆดีครับน้องคุณเจนเออนะฮะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกระแสไฟมาละเรียบร้อยกลับบ้านแล้วนะรับข้อมูลจากเจนอันนี้หยิบซอมบี้อุ้ยควักเศษผ้ามาทำไมไม่รู้นะฮะสยองใครดูหนัง Walking Dead จะชอบเกมแนวนี้นะฮะผมบอกได้เลยคืนนี้ทั้งคืนพวกมอนสเตอร์ไม่หยุดแน่นอนนะอ้าวมาคุยกับเจนต่อนะฮะตื่นเช้ามาเรากับเจนนี่น่าจะเป็นแฟนกันนะผมในอนาคตเพราะว่าในเผ่าในนี้มีอยู่2คนนะฮะน่าจะได้เจนเป็นแฟนนะฮะหาก้อนหินฮะนี่เจอแล้ว1ก้อนก็หยิบไปนี่มันง่ายครับพอมีภาษาไทยแล้วเล่นแบบโอ้โหสบายเลยฮะเกมแบบคุณภาพก็ดีด้วยหาไม้ป่านี่ไงไม้ป่าได้ไหมเอากล้วยได้ปะอ๋อถ้ากล้วยต้องตัดนะฮะฉันต้องการขวานไม่เป็นไรฮะเอานี้ไปก่อนคราบค้อนหินนะฮะนี่ฮะมีให้คราบนี่ฮะตอนนี้สบายเลยคราบอุปกรณ์นี่ง่ายๆนะมีบ่อหมดเลยนะรายละเอียดทุกอย่างใครชอบแนวนี้ก็จัดได้เลยครับผมนะก็แนะนำเลยนะฮะเอ้ยเผื่อแป๊บเดียวแม่งโดนลุมแล้วนี่ฮะควันปอนแก้ผ้าเก็บเศษผ้าจากร่างกายพันเก็บไปนะฮะเพื่อที่จะเอาไปซ่อมแซมอ่ะเนาะอ้าวเก็บเศษผ้าจากกายพันแล้วเก็บได้ชิ้นเดียวด้วยโถทำไงอ่ะนี่จดหมายนะผมทำไงอ่ะอ๋อนี่ไงคราฟเสื้อโค้ทใส่นะไปนะตามที่เขาบอกแนะนำนั่นแหละนะฮะผมง่ายๆเลยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็กว่าจะแปลนะหุ้ยมันให้ทำอะไรวะอะไรเงี้ยเนาะยากมากนะไปที่ลังเลยใช่ปะนะนำเชือกหญ้ามาจากคลังนำเชือกหญ้ามาจากคลังเนี่ยเหรอไหนวะเชือกหญ้านี่ไงมันไม่ใช่อ้าวเสือไปลบแล้วทีนี้นำเชือกหญ้ามาจากคลังอ่ะเดี๋ยวไปก่อนครับผมมีอะไรนี่ฮะหมอนำออกนำเข้าอ้าวนี่นำออกนี่ว่ายังไงฮะมะพร้าวนี่ทำอะไรได้วะอ่ะประมาณนี้การคราฟไอเทมเนี่ยนี่กางเกงเรียบร้อยมีกางเกงใส่เขาแล้วนะผมกำจัดซากกายพันธุ์ที่เลื้อยคลานนี่ไงเห็นเต็มๆเลยฮะอยู่ตรงนี้เองทูบเลยครับทูบเลยครับรักษาตัวเองก่อนนะฮะนี่ครับง่ายๆเลยเกมเพลย์คร่าวๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็กลับไปที่แคมป์นะฮะแล้วเก็บเสบียงของคุณเนี่ยเก็บโอ้ง่ายๆเลยครับเนี่ยฮะเหมือนโดรันโก้นะภาพสวยนะฮะนี่ฮะแล้วก็เอาเสบียงเรามาเก็บตรงนี้แล้วนี่เก็บเข้าทั้งหมดนี่ง่ายๆเลย
ประมาณนี้ครับท่านนะก็คร่าวๆเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะใครจะเล่นก็ไปโหลดเล่นเองนะในสโตร์ไทยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็จะได้ใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเกมน่าเล่นมากนะฮะเอาไปเล่นกันได้นะครับผมเนาะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม